รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีคืนนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก่อนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มาเริ่มอัปเดตข่าวสารการศึกษาไปพร้อมกับพี่ก้าวพี่พีนกันเลยครับถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีถึงแล้วนะคะสถานีเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีค่ะเจอกับพี่พีนและพี่ก้าวเช่นเคยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะสำหรับช่วงแรกเนี่ยต้องหายามาทานเลยนะทำไมเป็นไรปวดหัวมากเพราะว่าช่วงเอ็ดนิวส์ของเราในวันนี้เนี่ยเขาเกี่ยวนะครับกับน้องๆที่อยากจะเรียนนะครับแล้วก็ศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาครับค่ะโอ้โหคุณหมอที่จะจ่ายยาของเราในวันนี้นะครับคณะเภสัชมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเปิดรับตรงครับหลากหลายโครงการมากๆพี่ปรีนโอ้มีอะไรบ้างคะนะครับมีโครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษานะครับสาขาเภสัชศาสตร์มีโครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ครับเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรมโอ้โหนอกจากนั้นนะครับยังมีโครงการสำหรับโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาและก็โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอีกด้วยมีอะไรอีกไหมเนี่ยยังมีครับยังไม่หมดใช่ยังมีโครงการนะครับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์ครับก็แสดงว่าแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกคณะแล้วก็สาขาที่อยู่ในกลุ่มของวิทยาศาสตร์สุขภาพแต่ที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์ก็สามารถเข้ารับนะครับแล้วก็เข้าร่วมการรับตรงครั้งนี้ได้ค่ะสำหรับการนี้นะคะน้องๆสามารถเลือกมากกว่า1โครงการค่ะและในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนผ่านการคัดเลือกมากกว่า1โครงการนั้นเขาก็จะดูจากคนที่มีคะแนนสูงสุดนั่นเองอย่างนี้นี่เองครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆนะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ของ e-admission.bu.ac.th ครับและทั้ง4โครงการที่ว่าไปนี้นะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้แล้วค่ะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะขอย้ำว่างานนี้เนี่ยเขามีเกณฑ์การคัดเลือกขั้นต่ำอีกด้วยและเป็นโครงการที่มีการสอบข้อเขียนกับทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะมีวิชาอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ1เลยนะคะวิชาเคมีฟิสิกส์ชีววิทยาคณิตอังกฤษและที่สำคัญคือความถนัดทางเภสัชศาสตร์ค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะน้องๆต้องเตรียมฟิตสมองแล้วก็ฝึกความพร้อมไว้ให้ดีติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ที่พี่ก้าวได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะครับผมน้องๆนอกจากจะฟิตแล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับจะเรียนคณะเภสัชศาสตร์แต่ถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีเนี่ยยังจ่ายยาให้ตัวเองไม่ได้จะไปจ่ายยาให้คนอื่นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมร่างกายให้ดีๆส่วนเตรียมสมองเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพี่พรีนและพี่ก้าวและรายการของเรานะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยแต่จะเป็นอะไรกันบ้างพักสักครู่กลับมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงชัดชัดจึงชัดชัดจึงชัดชัดนี่คือกำลังบรรเลงให้เราเต้นอยู่ใช่ไหมใช่นี่กำลังสวมบทบาทนะครับเป็นคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากเฮ้ยแต่ว่าคอนดักเตอร์นี่เขาบรรเลงแต่ดนตรีไม่ใช่เหรอคะใช่ครับแต่พี่พีนี่เต้นเนี่ยไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นพี่ก้าวทำอย่างเงี้ยจึงชัดชัดจริงๆก็พอมีความรู้อยู่บ้างพี่เขาเพิ่งสอนเมื่อกี้นะยังมีความฝันเหมือนกันแต่รู้ไหมว่าการทำแบบเนี้ยหรือว่าท่าทางที่น้องๆชอบไปทำเล่นๆกันน่ะมันมีความหมายนะครับน้องๆไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำไปเขาเล่นดนตรีกันไม่ถูกนะอ๋อและศาสตร์แบบที่พี่ก้าวได้ทำแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยู่ในสาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิกคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งวันนี้ค่ะพี่เมี่ยงทีไซเดอร์ของเราจะพาน้องๆไปชมนะคะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการเรียนการสอนอะไรกันบ้างดังนั้นเราไปชมกันเลยไหมได้เลย Open House on Air ได้เลยครับชิมใช่ไม่ถือเด้อขอดูหน่อยนี่มันดินสอไม่ใช่เหรอเนี่ยตึ๊ง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 
ไม่ต้องตกใจนะครับพี่เมี่ยงไม่ได้บ้าครับแต่วันนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยมาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยที่กำลังซ้อมเชลโล่เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่สาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิกครับได้ข่าวกันว่าดนตรีคลาสสิกนะครับเป็นดนตรีที่มีประวัติอันยาวนานซับซ้อนและก็ยากเราจะมาพิสูจน์ครับว่าจะยากสมคำร่ำลือจริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นครับพี่เมี่ยงนะครับต้องขอพลังแห่งโมซาร์ทบีโธเฟนบาร์ทและพี่ตูนบอดี้สแลมทรงสิงสถิตอยู่ในความสามารถของพี่เมี่ยงครับแล้วเดี๋ยวไปเจอครับน้องน้องครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยอยู่กับอาจารย์พอครับและเนื่องจากอาจารย์พอเป็นชาวต่างชาตินะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องมา speak English กันนิดนึงครับพอ nice to meet you pleasure okay let's talk about the course syllabus of this classical departmentWell, in our department, in the classical department, there's students take certain courses, which all of them take. Yeah. So these include musical oral skills, mm-hmm. theory, mm-hmm. Large ensemble, mm-hmm. and their private lesson. Yeah. But some students, for example, if they play an orchestral instrument, they also play an orchestra. Students who are singers.Sing in opera scenes and things like that. So there are certain core subjects which all the students take. Yeah. This includes general education as well, and some students take more specialized courses. Do they teach this in all English, or is it depend on the teacher? No, it depends on the teachers. So we have our faculty is about 50-50. All right. So, about 50% foreign faculty and 50% Thai faculty. Mm-hmm. But there are Thai faculty that teach classical instruments as okay. well, and so we are a mixed faculty. All right. So how is your admission process? Well, we have several admission periods. Mm-hmm. The admission period has roughly three ideas. So the first one is the student auditions on their instrument. Then the student has to pass a theory and oral skills test. What do you mean by oral skills? Oral skills is the student is tested on how well they can hear music. Oh, right, the hearing, right? Yeah. So for example, an oral test would be somebody would play some rhythm or melody on the piano. And then you guess the melody. You guess the melody or you can write it down. And then we also have an interview. Okay, Paul, thank you for your information. And I heard that there are...Right now, there are students practicing classical music right now, right? Always. Always, right? Okay, that's great. Can I go see them? Of course you can. Okay, ครับน้องๆครับตอนนี้อาจารย์พอนะเขาบอกว่ากำลังมีน้องๆเนี่ยกำลังเรียน classical music กันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปดูกันดีกว่าว่าเขาเรียนเขาสอนกันยังไง Thank you for your information, Paul, and I have to go now. Thank you. My pleasure. สวัสดีครับครับเอ้าเจอแล้วครับสวัสดีครับนี่คือไกด์นำทางของเราครับฉันเองนี่ครับแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรครับครับผมก็ชื่อชินครับชินวัฒน์เต็มความฝันครับกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเครื่องมือเอกกีตาร์คลาสสิกชั้นปีที่3ครับได้ข่าวว่าที่นี่นี่มีเครื่องดนตรีมากมายให้เราเล่นกันใช่ไหมใช่ครับโอเคครับน่าสนใจมากพี่ชินครับนำไปเลยครับได้เลยครับผมไปลุยGate of the Garden น้องๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในคลาสมอลออนซอมเบิลอีกแบบนึงครับที่เป็นแบบกีตาร์คลาสสิกแล้วก็เป็นวอยซ์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอยากทราบนิดนึงครับว่าในการเรียนแบบนี้ครับที่มีทั้งกีตาร์แล้วก็มีทั้งเสียงคนร้องอย่างเงี้ยเรามีวิธีการสอนที่แตกต่างกันยังไงครับอ๋อก็แตกต่างนิดนึงว่าอย่างกีตาร์อย่างเงี้ยเราถนัดอยู่แล้วแต่ปัญหาคืออย่างวอยซ์เนี่ยครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเขาเรียกอะไรสอนอาจจะไม่ละเอียดเท่าครูสอนวอยซ์แต่ว่าเราจะดูแค่องค์รวมครับผมภาพรวมๆก่อนเราก็ดูลายกีตาร์ดูเสียงร้องอย่างเสียงร้องเราก็ดูว่าโอเคเพี้ยนไหมอะไรไหมครับผมอะไรเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราพยายามให้เด็กไอเดียก็คือว่าอยากให้เด็กเล่นเครื่องตีอื่นมาน้องครับเดี๋ยวตอนนี้ครับพี่เมี่ยงเนี่ยขอมาชื่นชมเสียงร้องพร้อมกับเสียงกีตาร์คลาสสิกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องๆช่วยเล่นให้พี่เมี่ยงฟังหน่อยได้ไหมฮะลุยครับOur lovely companions are faded and gone.
ครับ hello excuse me ครับผมห้องนี้ครับก็เป็นห้องสอน private studio ครับของภาควิชาเรื่องศาสตร์สากลครับนี่ก็เป็นอาจารย์อินกาครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานี้นะครับที่วิทยาลัยแห่งนี้โอเค so Miss Inga may I ask you some simple questions yeah sure alright I wonder what is your method of teaching hereMethod of teaching. My job is to teach students privately. Each student like that. Yeah, he get a 1 hour in week, and he got a studio class when all my studio students come together, and then we play for each other. Oh, right. But my method is like I'm coming from Latvia, so I'm from the mixed violin schools, like a Russian and German schools mixed together. So and now I mix also Thai experience. So we getting international. Alright. So how's he doing right now? He's doing very well.He is one of most talented students one of the most talented. Yes, he working hard and very, very good student, I can tell. Thank you. We have some experience on some competition already. First prizes, but close to. Yeah. Oh, really? Yeah, very talented. เป็นยังไงฮะเรียนกับได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างนี้มันเป็นดนตรีของเขาครับถ้าเราได้เรียนกับอาจารย์ต่างชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะได้รับรู้ความรู้สึกบางอย่างที่เขาเวลาเขาสอนเราครับมันจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายและจะเข้าถึงดนตรีคลาสสิกจริงๆได้ง่ายกว่าโอเคครับน้องๆงั้นเดี๋ยวให้พี่เขาโชว์นิดนึงครับว่าเขาจะเก่งขนาดไหนครับเดี๋ยวโซโล่ให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับน้องครับตอนนี้นะครับพี่เมียนะครับก็อยู่กับอาจารย์ลิลลี่ครับหัวหน้าภาคเปียโนคลาสสิกครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยตัวต่อตัวใช่ไหมครับค่ะอาจารย์มีวิธีการสอนนักเรียนพวกนี้ยังไงครับเวลาที่สอนตัวจริงๆนี่ฉันจะไม่ค่อยมีเมธอดเป็นแบบเดี่ยวอะค่ะจะต้องดูจากลูกศิษย์แต่ละขั้น personality เป็นยังไงบ้างเขายังไงถึงจะให้เขารู้สึกแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทำให้ดีกว่าอย่างเช่นเรื่องจินตนาการหรือเรื่องเข้าใจมิวสิกในความลึกซึ้งนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราจะสอนใครสักคนเนี่ยเราจะดูที่ลักษณะนิสัยของเขาก่อนดูว่าเด็กแบบนี้จะรับสารแบบไหนได้แล้วเราค่อยคอมมูนิเคทกับเขาแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์เมื่อกี้เห็นน้องเขาซ้อมเนี่ยแบบมือไวมากอยากจะให้ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยโชว์สกิลโชว์ศักยภาพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์โอเคครับน้องๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูครับน้องๆครับดนตรีคลาสสิกนะครับถือว่าเป็นอารยธรรมที่มีกันมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็ทุกเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับมีความละเอียดอ่อนสูงและคนที่จะเล่นมันได้เนี่ยต้องหมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ชินเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกนิดนึงครับก็จริงๆดนตรีคลาสสิกเนี่ยทุกคนสามารถสนใจได้แต่ในฐานะผมเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นนักศึกษาเอกดนตรีคลาสสิกนะถ้าเราเลือกที่จะมาศึกษาที่เนี่ยผมก็จะฝากว่าคือดนตรีเนี่ยมันเรียนไม่ง่ายเราอาจจะเห็นทั่วไปเนี่ยดูง่ายดูสนุกแต่จริงๆแล้วการเข้ามาเรียนเนี่ยคือผมว่ามันถือว่ายากมากเลยนะเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนเราสนุกกับมันได้แต่ว่าคือเป็นต้องมือหนึ่งอาชีพสนุกกับมืออาชีพโอเคครับน้องๆครับสุดท้ายนะครับพี่ชินและพี่อมนะครับจะมีบทเพลงเล็กๆน้อยๆครับเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะมาฝากให้น้องๆได้ฟังกันนะเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับเสร็จครับช่วงหน้าวิชาเคมีอาจารย์เต้รออยู่นะครับห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสมันต้องมีอะไรอีกนะพี่บินทำอะไรอ่ะกินไปแล้วนะมีน้ำตาลนางเงือกมีเส้นผมทำอะไรอ่ะกำลังปรุงยาอยู่ยาเหรอน้ำยาสับปะรดค่ะ
น้ำสับปะรดไม่ใช่ขอชิมหน่อยดิบ้าไม่ใช่น้ำยาสับปะรดที่ทำให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นคนอื่นได้นี่ดูหนักมากไปปะเนี่ยฮะโลกกับความเป็นจริงนี่เองไม่แน่นะเดี๋ยวทำได้เนี่ยอย่ามาขอใช้แล้วกันแล้วจะแปลงเป็นอะไรจะไปเป็นใครเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังงงอยู่เลยว่าต้องมีอะไรบ้างอยากจะรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีพี่ก้าวมาพอดีแบบนี้นะให้พี่ก้าวเนี่ยปลอมตัวเป็นอาจารย์เต้เลยดีกว่าจะได้มาสอนพี่ลีเนี่ยอย่าให้พี่ก้าวปลอมตัวเป็นอาจารย์เต้เลยอยากจะเรียนวิชาเคมีแล้วก็อยากไม่รู้ว่าอาจารย์เต้จะมีสูตรหรือเปล่านะเกี่ยวกับการทำอะไรนะน้ำยาสับปะรดน้ำยาสับปะรดอะไรสักอย่างแค่นั้นฮะงั้นต้องไปเรียนวิชาเคมีกันดีกว่าครับค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โรดิโรจนาธเนศนะคะหรือว่าอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่ทีเนี่ยจะทำให้พี่ก้าวเปลี่ยนเป็นอาจารย์เต้ได้หรือเปล่าไปเรียนกันเลยค่ะกับช่วงห้องเรียนออนแอร์ไปเลยครับเอ็กซ์เพรสโซ่ผู้ชมนะสวัสดีครับกลับมาพบกับห้องเรียนออนแอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวิชาของเคมีแล้วนะครับสำหรับวิชาเคมีวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นสารประกอบอินทรีย์อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มมาดูสมบัติของเขาแล้วนะครับโดยที่จะมาดูที่สมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์ก่อนนะครับเอาล่ะสมบัติทางกายภาพนะครับของสารประกอบอินทรีย์ตัวสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์เนี่ยจริงๆถ้ามาดูสมบัติทางกายภาพก็คือสมบัติใดๆของสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางเคมีก็คือไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีนะครับโดยปกติเนี่ยสมบัติทางกายภาพเราก็ดูไม่กี่เรื่องหรอกเรื่องแรกที่จะดูก็คือสถานะนะครับซึ่งสถานะของสารเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับ 2-3 อย่างนะเอาง่ายๆเลยคือขึ้นอยู่กับ boiling point หรือจุดเดือดนะครับแล้วอันที่2ก็คือ melting point หรือจุดหลอมเหลวถูกมั้ยก็คือถ้าอุณหภูมิห้องเนี่ยสูงกว่าจุดเดือดก็แปลว่าตอนนี้สารเป็นแก๊สไปแล้วถูกไหมครับเพราะมันเลยจุดเดือดไปแล้วแต่ถ้าอุณหภูมิห้องต่ำกว่าจุดหลอมเหลวตอนนี้สารเราก็เป็นของแข็งถูกไหมครับแต่ถ้าอุณหภูมิห้องอยู่ระหว่างจุดเดือดจุดหลอมกับจุดหลอมเหลวเขาก็เป็นของเหลวก็คือหลอมเหลวไปแล้วแต่ยังไม่เดือดเนาะนะครับเพราะนั้นเจนได้ว่าสถานะก็เลยขึ้นอยู่กับสองตัวนี้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวเป็นหลักนะครับอีกอันนึงที่เราจัดว่าเป็นสถานะเป็นสมบัติทางกายภาพอีกก็คือความสามารถในการละลายผมใช้คำว่า solubility นะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสมบัติใดๆก็ตามในตระกูลนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวกันสารจะมีจุดเดือดมากหรือน้อยเดือดง่ายหรือเดือดยากแค่ไหนสารมันจะมีสถานะเป็นอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับอย่างนี้ไหมเดือดง่ายหรือเดือดยากหรือสารมันจะไปละลายน้ำได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวกันเลยฮะขึ้นอยู่อะไรเอ่ยคล้ายๆพลังแรงระหว่างโมเลกุลถูกมั้ยฮะทั้งๆมันจะจับกันข้างในโมเลกุลถูกมั้ยครับมันถ้าโมเลกุลแต่ละโมเลกุลมันจะจับกันอีกชั้นนึงเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวกันก็คือแรงระหว่างโมเลกุลนะครับเราจะเรียกว่าinter-molecular นะครับก็คือเป็น adjective นะฮะ molecular ก็คือโมเลกุลถูกมั้ย inter ก็คือระหว่างโมเลกุลนะ intermolecular force ซึ่งมีตั้งหลายแบบเนี่ยนะครับเราก็จะได้เรียนเรื่องแรงระหว่างโมเลกุลมาบ้างแล้วในตอนม.4เนาะ intermolecular force นะครับแรงระหว่างโมเลกุลรู้จักมามีอะไรบ้างเอ่ยแรงประเภทที่1คือโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเวลาสร้างแรงกันสร้างแรงอะไรมาเจอกันเอ่ยโมเลกุลไม่มีขั้วแรงระหว่างโมเลกุลที่ไม่มีขั้วคือแรงระลึกชาติไม่ได้แล้วLondon force นะครับบางคนก็เรียกว่า dispersion force หรือ London dispersion แล้วแต่จะเรียกนะครับเอาล่ะหนึ่งคือ London force ครับแรง London นะครับไม่ได้ชื่อเมืองนะชื่อคนมันเกิดมาจากโมเลกุลที่ไม่มีขั้วถึงมีโมเลกุลใดๆก็มี London force นะครับอย่างเช่นเรามีไอโอดีนรู้จักไอโอดีนเนาะเป็นของแข็งนะครับโมเลกุลไอโอดีนก็เป็นไอโอดีน2ตัวจับกันมี2นิวเคลียสอิเล็กตรอนก็วิ่งอยู่ในเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ไอโอดีนเนี่ยจากรูปเนี้ยฝั่งขวาเป็นประจุลบละฝั่งซ้ายเป็นประจุบวกแล้วพอเขาเริ่มมีบวกลบปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มไปเหนี่ยวนำกับโมเลกุลข้างๆลบเหมือนกันก็ผลักกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นประจุลบก็จะถูกดันออกไปด้านนอกดันออกไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุลถัดมาก็เลยเริ่มมีลบเริ่มมีบวกแล้วก็สร้างแรงกันได้คราวนี้ London force เนี่ยจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าตาของโมเลกุลละเพราะโมเลกุลนี้จะเห็นได้ว่ามันเกิดจากการกระจายตัวของอิเล็กตรอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโมเลกุลที่น่าจะมีลอนดอนฟอสแข็งแรงน่าจะมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยรู้จักฟูรินไหมตัวเล็กถูกไหมครับ
ต่ไอโอดีนเนี่ยตัวใหญ่ตรงนี้ก็มีคลอรีนมีโบรมีนอ่ะเนาะไอโอดีนเนี่ยเป็นของแข็งฟลูออรีนเป็นแก๊สแปลว่าไหนจับกันแน่นกว่าไอโอดีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอโอดีนก็ต้องมีแรงรันดอมเนี่ยแข็งแรงกว่าด้วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าไอโอดีนตัวใหญ่อิเล็กตรอนก็เยอะมันมีโอกาสที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันไปกองกันอยู่ในบริเวณต่างๆของโมเลกุลได้มากกว่านะครับมันจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าผมขีดไปมั่วๆเนี่ยฮะจะได้ว่าแถวเนี้ยเป็นลบแถวนี้เป็นลบแถวนี้ไม่ค่อยมีอิเล็กตรอนเป็นบวกแถวนี้เป็นบวกถูกปะมันก็มีโอกาสเกิดไฟฟ้าสถิตได้หลายตำแหน่งในขณะที่ฟูรินที่นิดเดียวนะครับพอฟูรินมีพื้นที่นิดเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการกระจายตัวของอิเล็กตรอนก็แทบไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นมันก็โอกาสจะเกิดขั้วเกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นลอนดอนฟอสขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลนะครับคราวนี้โมเลกุลที่ไม่มีขั้วจบไปละเราไปดูโมเลกุลที่เริ่มมีขั้วขึ้นมาบ้างถ้าโมเลกุลมีขั้วใช้ขั้วจับมันได้เลยถูกไหมครับก็คือถ้าโมเลกุลไหนก็ตามอย่างเช่นง่ายๆก็คือ HCl ใช่ไหมเราเห็นได้ว่า En ไม่เท่ากันนะครับคลอรีนเอียนสูงนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่วิ่งอยู่ในโมเลกุลเนี้ยก็จะไปกองกันฝั่ง Cl มากกว่าฝั่งไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นโมเลกุลของเขาจะมีขั้วชัดเจนเลยไอ้เมื่อกี้ไอ้ตอนวิ่งไปวิ่งมานี่เดี๋ยวฝั่งนี้ก็ลบเดี๋ยวฝั่งนี้ก็บวกนะครับกลับไปกลับมาได้แต่อันนี้ขั้วมันถาวรเพอร์มาเนนต์กว่าโมเลกุลที่มีขั้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็มักจะมี2ขั้วแหละฝั่งนึงขั้วบวกฝั่งนึงขั้วลบ2ภาษาอังกฤษคือไดขั้วก็คือโพลเพราะโมเลกุลที่มี2ขั้วแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นไดโพลโมเลกุลนะครับพอเรามีไดโพลโมเลกุล2ตัวมาอยู่ใกล้ๆกันก็จะเริ่มมีอินเทอร์แอคชั่นเริ่มมีการจับยึดกันนะครับเราเลยเรียกแรงนี้ว่าไดโพลอินเทอร์แอคชั่นนะครับเอาล่ะก็เป็นแรงระหว่างขั้วภาษาไทยจะเรียกว่าแรงระหว่างขั้วก็ได้นะครับคราวนี้เรามีอีกประเภทหนึ่งซึ่งแข็งแรงขึ้นมากว่านั้นอีกก็คือในกลุ่มที่มีไฮโดรเจนบอนด์นะครับกลับไปทวนกันเล็กน้อยนะครับไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเหมือนเป็นขั้วแรงๆแบบนึงนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำถูกไหมฮะน้ำหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีน้ำสักสองโมเลกุลมาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้วาดกันมั่วๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนที่อยู่กับออกซิเจนเนี่ยไฮโดรเจน En ต่ำกว่าออกซิเจนมากถูกไหมครับเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยออกซิเจนจะดึงอิเล็กตรอนไปจากไฮโดรเจนด้วยค่า En ก็เลยเกิดขั้วขึ้นออกซิเจนขั้วอะไรเอ่ยบวกหรือลบลบถูกไหมครับเพราะดึงอิเล็กตรอนมาจากไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนก็เป็นบวกคราวนี้พอไฮโดรเจนมันติดบวกเยอะๆปุ๊บเนี่ยไฮโดรเจนมันก็ต้องเริ่มมีไฟฟ้าสถิตดึงกับออกซิเจนละออกซิเจนเป็นลบไฮโดรเจนเป็นบวกเพราะฉะนั้นเขาก็จะยึดกันเพราะบังเอิญว่าพอไฮโดรเจนติดบวกเยอะๆนะครับไฮโดรเจนก็ต้องดึงประจุลบซึ่งประจุลบอยู่ไหนประจุลบอยู่ที่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับซึ่งออกซิเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวพอดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างแรงระหว่างกันตรงนี้ได้ระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนตัวนี้ต้องเป็นไฮโดรเจนที่จับกับ En สูงอย่างเช่นฟลูออรีนคลอรีนออกซิเจนไนโตรเจนอย่างเงี้ยได้นะครับพอเขาติดบวกเยอะพอก็จะไปหาอิเล็กตรอนที่เหลือเองนะครับโดยที่อิเล็กตรอนที่จะมาจับกับไฮโดรเจนได้เนี่ยต้องเป็นอิเล็กตรอนที่หนาแน่นก็คือต้องอยู่ในอะตอมเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนตัวที่จะจับกับไฮโดรเจนแบบนี้ได้นะครับมันจะต้องเป็นอิเล็กตรอนของธาตุที่เป็นได้ไม่กี่อย่างครับอันนึงก็เป็นฟลูออรีนนะครับเพราะฟลูออรีนเป็นธาตุตัวเล็กเป็นธาตุคาร์บ2มีอะตอมคู่เดียวเหลือเยอะแยะนะฮะอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็เป็นออกซิเจนเป็นธาตุคาร์บ2เหมือนกันแล้วก็ไนโตรเจนมันจะมีแค่3ตัวนี้นะครับที่อะตอมมันจะอยู่ในบริเวณที่เล็กมากพอที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตกับไฮโดรเจนที่ติดบวกได้โอเคนะครับซึ่งแรงนี้จะแข็งแรงที่สุดละถ้าเทียบกับ2อันที่ผ่านมานะครับมันเราอาจจะบอกได้ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าตัวสารประกอบอินทรีย์ของเราเนี่ยนะครับเขามีแรงระหว่างโมเลกุลแบบไหนเราก็ไปดูที่โครงสร้างถ้าตอบแรงระหว่างโมเลกุลได้มันจะย้อนกลับไปบอกได้ครับว่าสารประกอบเราน่าจะมีจุดเดือดจุดเหลวมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้เราก็จะสามารถแบ่งสารประกอบอินทรีย์ได้เป็นกลุ่มๆ กลุ่มแรกเลยสารประกอบอินทรีย์ที่น่าจะรู้จักกันก็คือกลุ่มพวกที่เป็นไฮโดรคาร์บอนคือมีเฉพาะคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันก็จะมีแต่ลอนดอนฟอสถูกไหม
ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเดือดจุดเหลวต่ำกว่าชาวบ้านเดือดง่ายนะครับถ้าขนาดใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะเป็นแก๊สในขณะที่ตัวอื่นจะเป็นของเหลวอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเขาเป็นของเหลวแล้วตัวอื่นที่ฟังก์ชันกรุ๊ปอื่นที่มีขนาดใกล้กันอาจจะเป็นของเหลวที่จุดเดือดสูงกว่าหรืออาจจะเป็นของแข็งไปแล้วก็ได้นะครับส่วนโมเลกุลที่มีขั้วเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับก็อย่างเช่นอันแรกเลยก็คือ Amide เดี๋ยววาดเป็นโครงสร้างเลยแล้วกันนะครับ Amide หน้าตาก็เป็นประมาณนี้จะเห็นได้ว่าเรามีไฮโดรเจนที่จับกับ N ซึ่งติดบวกอยู่แล้วเขาก็จะวิ่งหายตอนคู่โดดเดี่ยวซึ่ง Amide มีตอนคู่โดดเดี่ยวเยอะแยะเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม Amide เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนกับไอตอนคู่โดดเดี่ยวเขาจะจับกันเองได้นะครับเพราะนั้นโมเลกุลต่างๆก็จะเข้ามาจับกันตัวนี้จะมีจุดเดือดจุดสูงจุดล้มเหลวสูงที่สุดในระบบสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าขนาดเท่าๆกันรองลงมาจะเป็นตัวนี้ครับคาร์บอกซิลิกแอซิดนี่ต่ำกว่า Amide หน่อยนึงเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยโอกาสในการเกิดไฮโดรเจนพอๆกันแต่ไฮโดรเจนมีตัวเดียวถูกไหมถ้าพูดถึงเรามีสักอย่างละ100โมเลกุลเนี่ยนะครับตัวนี้จะมี200ไฮโดรเจนแต่ตอนเหลือบานทะโลเลยนะฮะจับกันได้เกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้ประมาณ200บอนด์แต่ตัวเนี้ยแม้ว่าจะมีไอตอนคู่เดียวเยอะแยะแต่มีไฮโดรเจนอยู่แค่1ถูกไหมมันถ้าเรามี100โมเลกุลเราก็มีไฮโดรเจนอยู่แค่100อะตอมก็จะเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้แค่100พันธะแค่นั้นเองเพราะนั้นจุดล้มเหลวเขาจะต่ำลงไปกว่า Amide นิดนึงนะครับถัดมาที่มีไฮโดรเจนบอนด์ได้อีกก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็แอมีนอันนี้ผมเรียงให้แล้วนะครับจากจุดเดือดสูงไปต่ำถ้าขนาดใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีไฮโดรเจนบอนด์เพราะฉะนั้นถ้าขนาดโมเลกุลเท่าๆกันนะครับสารประกอบอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลเท่าๆกันคือมีคาร์บอนจำนวนเท่าๆกันเนี่ยนะครับกลุ่มข้างล่างจะมีจุดเดือดจุดเหลวสูงสุดนะครับส่วนกลุ่มข้างบนก็จะมีจุดเดือดจุดเหลวต่ำสุดที่เหลือมันก็กองกันอยู่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงความสามารถในการละลายน้ำด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเกิดไฮโดรเจนบอนด์กันเองเมื่อกี้วาดให้ดูไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารประกอบในกลุ่มนี้จะละลายน้ำได้ดีมากเพราะเขาไปสร้างไฮโดรเจนบอนด์กับน้ำได้ดีด้วยโอเคนะครับเอาล่ะคราวนี้ปัญหาของมันก็คือมันยุ่งกว่านั้นอีกหน่อยนึงครับคือตอนนี้เราพอจะแบ่งประเภทของสารประกอบได้ละเป็นกลุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเวลาดูส่วนใหญ่เขาจะถามข้ามกลุ่มนะมันก็จะดูง่ายละนะครับว่าใครน่าจะมีจุดเดือดสูงจุดล้มเหลวต่ำยังไงนะครับเทียบกับตัวอื่นแต่ว่าถ้ามาดูรายละเอียดแล้วมันยากละนะครับบางกรณีเนี่ยเราเดาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆครับว่าคือมีเซต3ออกมาจากนั้นโมเลกุลของทอลูอีนตัวใหญ่กว่าเบนซีนนิดนึงถูกไหมครับใหญ่กว่าเบนซีนนิดนึงเอาล่ะให้ทายตัวไหนน่าจะจุดเดือดสูงกว่ากันครับมีขั้วไหมสองตัวมีขั้วไหมมีแต่คาร์บอนและไฮโดรเจนซึ่งเอียนมันใกล้กันมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดเป็นโมเลกุลที่มีหรือไม่มีไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นสองตัวไม่มีขั้วแปลว่าสองตัวก็เป็นลอนดอนฟอสนะครับพอโมเลกุลจับกันด้วยลอนดอนฟอสแรงระหว่างโมเลกุลขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยลอนดอนฟอสขนาดถูกไหมครับขึ้นอยู่กับขนาดมันสองโมเลกุลนี้ตัวไหนใหญ่กว่ากันตัวขวาใหญ่กว่าชัดเจนนะครับมันถ้ามาดูแล้วจุดเดือดอันไหนเยอะกว่าขวานะครับเอาล่ะเรามาดูจุดเดือดกันครับจุดเดือดของเบนซีนอยู่ที่80โทลูอีนอยู่ที่111ขวาเยอะกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเดือดเยอะกว่าจุดล้มเหลวอะไรเยอะกว่าครับจุดล้มเหลวอะไรเยอะกว่าน่าจะเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันถูกไหมครับเอาล่ะเบนซีน 5.5 โทลูอีน-95อะไรเยอะกว่าเนี่ยเบนซีนเห็นไหมมันกลับกันแล้วนะครับคือการดูจุดหลอมเหลวเนี่ยยากมากนะครับอย่าคิดว่าจะเดาได้มันเดาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าความแตกต่างกันของจุดเดือดและจุดหลอมเหลวก็คือว่าจุดเดือดเนี่ยและจุดหลอมเหลวเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนสถานะที่ไม่เหมือนกันถูกไหมจุดเดือดคือเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สอันนี้คือ boiling point ไหมครับจุดล้อมเหลวคือเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวอันนี้เรียก melting point แต่ว่าสถานะ3อย่างนี้ความแตกต่างกันก็คือตัวที่เป็น solid มันจะเป็นผลึกจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบมันขึ้นอยู่กับการแพ็คตัวเข้าไปหากันว่ามันเรียงกันง่ายหรือเรียงกันยากโอเคไหมครับ
มันอันเนี้ยเป็นโครงสร้างที่เป็นระเบียบนะเป็นออเดอร์ในขณะที่ของเหลวและแก๊สสองตัวนี้โมเลกุลมันฟุ้งกระจายเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลามันโมเลกุลนี้ไม่เป็นระเบียบนะฮะ disorder เพราะนั้นสองตัวนี้ที่มันจุดเดือดจุดล้มเหลวต่างจุดเดือดนี่ไม่มีปัญหาดูตามลอนดอนฟอสเลยแต่จุดล้มเหลวยากครับเบนซีนเนี่ยนะครับเป็นโมเลกุลแบนๆคือถ้ามองด้านข้างมันจะเป็นโมเลกุลแบนๆธรรมดานะครับโมเลกุลเขาแบนเพราะเวลาโมเลกุลเขาแบนปุ๊บเนี่ยเวลาเขามาอยู่ด้วยกันหลายๆโมเลกุลเขาก็จะแค่ซ้อนแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นของแข็งได้ง่ายถูกไหมฮะตกผลึกเป็นของแข็งได้ง่ายจับกันได้แน่นเพราะฉะนั้นถ้าจะหลอมเหลวเขาเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิค่อนข้างเยอะหน่อยจะเห็นว่าจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำอีกนะครับแม้ว่าน้ำจะมีไฮโดรเจนบอนด์ก็ตามจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำอีกเพราะว่าเขาแพ็กกันแน่นจะหลอมก็ต้องให้พลังงานเยอะในขณะที่โทลูอีนเนี่ยมันเป็นแบนๆเหมือนกันคือมีวงเบนซีนแบนๆอยู่ตรงกลางแต่ว่าเขามี CH3 ยื่นออกมาจากโมเลกุลถูกไหมครับซึ่งเพื่อให้ง่ายนะครับผมวาดใหม่เป็นการ์ตูนให้เสียสารเป็นก้อนๆอย่างนี้แล้วกันพอมีตัวก้อนๆนี่โผล่ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าการแพ็คตัวลำบากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าไอ้ก้อนที่มันแพ็คเข้ามาเนี่ยมันทำให้เอาไม่เป็นเอาเละละเละละเห็นปะแล้วเราเดาไม่ได้เลยครับมันยากมากคือถ้ามัน disorder เนี่ยเราไม่แคร์ว่ามันจะล็อกกันยังไงเพราะนั้นก็ดู London Force ตามปกติแต่ถ้าเราพูดถึงจุดหลอมเหลวพวกนี้จะเป็นจุดที่เราเดายากละเราเดายากละเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกตระกูลหนึ่งนะคืออันนี้มันพอจะอธิบายได้จากการแพ็คตัวนะแต่บางกรณีก็จะยุ่งขึ้นกว่าเดิมอีกอ่ะล่ะโอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้พอจะเข้าใจถึงสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์บ้างแล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวก็หาโอกาสหน้ามาคุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาเคมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะวันจันทร์หน้ามาเริ่มต้นสัปดาห์กันที่วิชาภาษาอังกฤษนะครับส่วนพี่นัทก็มารอน้องๆในช่วงหน้ากันอีกเช่นเคยห้ามพลาดนะครับถ้าเกิดผมจะเลือกสนามสอบแกตแพดแต่ว่าเป็นในกรุงเทพเนี่ยผมสามารถเลือกได้หรือเปล่าสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับใครข้อสงสัยกับพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนาค่ะผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยซีอูเรดิโอสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีค่ะน้องการน้องปรีนค่ะวันนี้มีคำถามอะไรบ้างโอ้คำถามวันนี้เป็นเรื่องของเด็กต่างจังหวัดฮะค่ะเป็นเหมือนมาจากก้นบึ้งหัวใจของผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันไงเด็กตจวน้องๆคนไหนต่างจังหวัดบ้างฮะยังไม่เล่าน้องๆต่างจังหวัดครับสงสัยมากๆเลยว่าพี่นัทครับถ้าเกิดผมจะเลือกสนามสอบแกตแพดแต่ว่าเป็นในกรุงเทพเนี่ยผมสามารถเลือกได้หรือเปล่าหมายถึงตัวคนถามเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ครับแล้วจะมาเลือกสนามสอบกรุงเทพต้องบอกว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์เลือกได้2อย่างค่ะ1ก็คือเลือกจังหวัดที่คุณจะสอบ2เลือกเขตเลือกเขตเลือกเขตใช่อาจจะอยู่อำเภอเมืองหรือว่าจะอ่ะเบตงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในการที่จะเลือกโรงเรียนนั้นเนี่ยจะให้เฉพาะแค่เด็กกทมที่จะสามารถเลือกโรงเรียนได้ว่าเราจะสอบโรงเรียนไหนทำไมเลือกได้ก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมเลือกอะไรไม่ได้เลยทำไมอ่ะพี่ไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจอย่างนึงคือเขาไม่ได้อยากที่จะจำกัดสิทธิ์หรอกแต่ว่าในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือโรงเรียนที่กระจายอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยบางทีด้วยสภาพทางกายภาพอาจจะไม่พร้อมในการเป็นสนามสอบดังนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเด็กต่างจังหวัดเลือกเจาะล็อกโรงเรียนไปซะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะบริหารจัดการห้องสอบยากประกอบกับถ้าเกิดว่าเลือกไขว้จังหวัดแยกกันมากมายต่างจังหวัดแห่มาเข้ากรุงเทพหมดลองนึกสภาพนะเข้ามาก็ต้องจองโรงแรมจองที่พักเด็กกรุงเทพก็เยอะอยู่แล้วนะโรงเรียนที่พีเอ็นเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้เลยถูกต้องคืออย่าไปเข้าใจว่าเด็ก
ทุกโรงเรียน คือทุกโรงเรียนของกรุงเทพเป็นสนามสอบหมดไม่ใช่นะคะบางโรงเรียนก็ไม่ได้มีสภาพเป็นสนามสอบ บางโรงเรียนเป็นสนามสอบก็ไม่ได้มีแต่เด็กโรงเรียนเขา ก็ต้องมีเด็กโรงเรียนอื่นมาสอบด้วยดังนั้นในเรื่องของการจัดสนามสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเห็นใจกับทุกๆฝ่ายเพราะว่าถ้าสนามมีความแตกต่างกันมากเกินไปหรือมาแออัดอยู่แต่ในกรุงเทพหมดเลยนะคะบางทีการดูแลมันก็จะไม่ทั่วถึงการเดินทางการอะไรมันก็มีความไม่คล่องตัวหลายอย่างเด็กที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดเนี่ยนะคะน้องก็เลือกในจังหวัดของน้องแต่ว่าน้องสามารถเลือกอำเภอที่น้องสะดวกได้ส่วนตัวโรงเรียนเนี่ยเขาจะดูก่อนว่าจังหวัดเนี่ยสมมติพี่ก้าวอยู่จังหวัดอะไรตราดครับจังหวัดตราดเนี่ยนะคะก็ดูประชากรจังหวัดตราดเนี่ยมีคนเข้าสอบกี่คนมีคนเลือกประสงค์จะสอบกี่คนจังหวัดใกล้เคียงอาจจะมาเลือกสอบก็ได้เพื่อดูจำนวนคนแล้วค่อยปักหมุดว่าจะจัดสนามสอบโรงที่ไหนบางทีมีเปิดเพิ่มด้วยนะบางที่คนเยอะใช่บางที่ประกาศไปแล้วมีจำนวนเด็กน้อยก็อาจจะปิดสนามสอบนั้นแล้วก็มาเพิ่มสนามสอบอื่นดังนั้นขอให้น้องๆอย่าไปกังวลเรื่องของสนามสอบมากเกินไปนะคะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะช่วงสอบเด็กก็จะบ่นแบบบางโรงเรียนเนี่ยมีก่อสร้างอยู่เสียงก็จะดังใช่บางสนามสอบไม่มีห้องแอร์แล้วสถานที่ในการจัดสอบช่วงนั้นอาจจะร้อนมากๆมันก็มีเรื่องความต่างนั้นน้องต้องเตรียมร่างกายไปให้พร้อมด้วยต้องเช็คสนามสอบนิดนึงคือไปดูสนามสอบก่อนว่าสนามสอบเนี้ยไม่ใช่โรงเรียนเราเขามีแอร์ไหมถ้าแอร์มันหนาวเนี่ยต้องเตรียมผ้าพันคอไหมถุงนอนเตาอบถึงขนาดนั้นเลยค่ะไฟป่าเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงน้องๆทุกๆคนไงก็ต้องเตรียมร่างกายไปให้พร้อมแต่ถ้าเป็นสนามสอบที่ร้อนมากๆบางทีเราก็อาจจะต้องดูแลร่างกายเรานิดนึงนะคะแป้งยงแป้งเย็นก็ทาไปล่วงหน้านะแล้วก็พยายามใช้สมาธิข่มสภาพจิตใจที่ถูกรบกวนด้วยบรรยากาศในการสอบที่ไม่เอื้ออำนวยจริงเกิดขึ้นทุกปีก็พยายามเลือกถ้าเรามีโอกาสเลือกก็เลือกที่ดีที่สุดก็แล้วกันมีความพร้อมแต่เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยไปดูสนามสอบบางทีก็เลือกแบบมั่วๆไปนะคะไปลุ้นเอาใช่ก็จะไม่รู้ว่าที่ไหนมันสภาพแวดล้อมเหมาะสมไม่เหมาะสมบางที่ใกล้รถไฟมากไปคือดังตลอดเวลาบางที่กลิ่นเหม็นใช่ไหมโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานพี่ก้าวก็ไปเดินแถวนั้นก็ไม่ได้เช็คก่อนผ่านมาทีน้องอุ้ยน้ำไม่เอาไม่ใช่กินดีไม่ใช่กินหล่อแล้วกวนสมาธิน้องโชว์แบบพูดจาดีน่ารักมากเลยช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกน้องว่าเลือกสนามสอบให้ดีที่สอดคล้องกับร่างกายของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเลือกได้ภายใต้ข้อจำกัดมันไม่ได้เลือกได้อย่างเสรีไปซะทั้งหมดค่ะพี่พีแนะนำนะเอาเสื้อหนาวไปด้วยค่ะถึงแม้จะร้อนเราก็สามารถสมมุติใส่กันแดดอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าหนาวแล้วก็มาใส่ได้จริงๆหนาวแล้วมือไม้สั่นนะคะแถมอยากห้องน้ำบ่อยด้วยเออพี่ว่าพี่ไม่แน่ใจนะว่าพี่กลัวความหนาวหรือความร้อนมากกว่ากันคือความหนาวเนี่ยมันสั่นแล้วมันสั่นจริงๆนะแล้วมันทำข้อสอบมันก็เสียสมาธิแต่ความร้อนมากเกินไปมันก็เสียสมาธิแต่ผมว่าเสียสมาธิมากกว่าคือถ้าเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำแต่ไม่ได้เข้าโอ้โหหลายอย่างมากคือจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าตัวที่เป็นตัวแปรเข้ามารบกวนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเยอะมากมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะพยายามจำลองชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับสนามสอบเช่นสนามสอบของคุณเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนไม่มีแอร์คุณต้องลองทำข้อสอบเก่าอยู่เท่าเวลาที่เขากำหนดให้สอบเพราะว่าการสอบเนี่ยจะไม่ให้คุณออกนอกเวลาไม่ให้คุณออกนอกห้องสอบไม่ใช่ออกนอกเวลาไม่ให้คุณออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลานั่นก็แปลว่าถ้าหนาวคุณก็ต้องแช่แข็งอยู่ในนั้นใช่เอาเสื้อหนาวไปเถอะถ้าอากาศร้อนคุณก็ต้องอบซาวน่าอยู่ในนั้นฝึกง่ายๆเอาผ้าเช็ดหน้าไปด้วยเดี๋ยวกระดาษเปียกทำข้อสอบถ้าเกิดกลัวร้อนไปทำข้อสอบกลางแดดอันนั้นมากเกินไปค่ะป่วยเขาดีป่วยไข้ค่ะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจก็แค่ไม่เปิดแอร์คือจำลองบรรยากาศให้ใกล้เคียงเขามีพัดลมเราก็ใช้พัดลมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะคือต้องลองทำข้อสอบเท่ากับเวลาจริงเพราะเวลาเราอ่านหนังสือเราบอกว่าเราทำข้อสอบเก่าเราอาจจะทำแค่15นาที20นาทีลุกละคุณต้องซ้อมเสมือนจริงคือทำข้อสอบด้วยเวลาเท่าเดิมงดการถูกรบกวนแล้วลองดูซิว่าเราสามารถอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อเนื่องโดยสมาธิไม่แตกได้ไหมถ้าไม่ได้ครั้งที่1ก็ต้องทำครั้งที่2เหมือนเราไปอ่านบทชีพรามันก็ไม่ถือศีลถูกต้องคือคุณเดินจงกรมวันแรกคุณเดินไม่ได้หรอกนั่งสมาธิ3ชั่วโมงคุณนั่งไม่ได้แต่ถ้าทำบ่อยๆมันก็จะได้เองดังนั้นเรื่องการทำข้อสอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ การซ้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะดังนั้นต้องจำลองให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดค่ะค่ะได้ทริคแบบนี้น้องๆก็อย่าลืมไปฝึกทำกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากยินดีค่ะขอบคุณครับดีจังเลยอ่ะดูงี้พี่พี
มาถามพี่นันบ้างดีกว่าค่ะงนี้เดี๋ยวพี่ก้าวนะครับจะต้องไปฝึกแล้วแหละทั้งนะครับการทำข้อสอบให้ตรงตามเวลานะแล้วก็สภาพภูมิอากาศต่างๆรวมถึงนะครับต้องทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ป่วยด้วยนะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเข้าไว้ครับน้องๆค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามนอกเหนือจากนี้สามารถถามกันมาได้ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะครับผมพี่ก้าวจะตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วน้องๆสามารถมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น.และรีรันตอน 5:00 น.ทาง Mcot Family ช่อง14และช่อง24นี้ค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับใครเปิดประตูทิ้งไว้เป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้ว